จับปาสัมพันธ์นัดเก๋ไก๋กำลังมีปัญหาหรือไม่หลังฝ่ายหญิงโพสต์แปลกๆขอให้พี่โชคดีทำเอาแฟนคลับว้าวุ่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักแน็กชาลีไตรรัตน์กับหวานใจเก๋ไก๋ณัฐทิชานามวงหรือเก๋ไก๋สไลเดอร์เพราะล่าสุดมีชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าในโซเชียลของสาวเก๋ไก๋ไม่มีคลิปและรูปภาพที่เคยถ่ายคู่กันแล้วทำให้หลายคนต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม่อีกทั้งยังมีชาวเน็ตได้ไปแคปข้อความที่เก๋ไก๋ได้เข้าไปคอมเมนต์ใน TikTok ของแฟนหนุ่มไว้ว่าพี่แน็กเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถทัศนคติดีไปงานไหนๆก็มีสติในการตอบคำถามมากๆขอให้พี่โชคดีอย่างที่อวยพรให้เก๋ไก๋แล้วขอให้พี่มีความสุขมากๆค่ะด้านหนุ่มแน็กก็ได้ออกมาตอบกลับว่าพิมพ์แปลกจังใครบอกให้พิมพ์กลับมาเปิดคลิปจัสตินหรอครับปิดแล้วไม่ต้องเปิดอีกก็ได้นะส่วนผมก็ตอบตามสิ่งที่ผมคิดจริงๆแค่นั้นเองขอบคุณครับท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างรัวๆแต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้ง